สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมการเลี้ยงไก่ในฤดูร้อนนะคะวันนี้ภูมิอากาศอุณหภูมิด้านนอกร้อนจัดนะคะ35องศานะคะด้านในก็ร้อนตามไปด้วยนะคะทางฟาร์มก็ต้องเปิดอีแวบนะคะอีแวบแล้วก็เปิดพัดลมทั้งหมดเลยระบบอีแวตเริ่มทำงานแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเปิดอีแวตทั้งหมด6โรงเรือนนะคะ6โรงเรือนก็เปิดหมดทั้ง6โรงเรือนแบบเดียวกันทั้ง6เลยนะคะอากาศด้านในก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เย็นมากแต่ว่าด้านนอกนี้สุดยอดความร้อนนะคะวันนี้พามาชมระบบ eWeb นะคะการทำงานของระบบ eWeb ในช่วงหน้าร้อนนะคะเรายังไม่เปิดน้ำหยดนะคะเพราะมันยังไม่ถึง40องศานะคะถ้าเกิดว่าด้านนอก40องศาเมื่อไหร่เราก็จะเปิดระบบน้ำนะคะเข้าแผงหลังผึ้งแต่อันนี้เราไม่ได้เปิดนะคะเราเปิดเฉพาะฝาด้านข้างเฉยๆรับลมด้านนอกเข้ามานะคะหมุนเวียนอันนี้เราก็จะเปิดเฉพาะอีแวบน้ำเรายังไม่เปิดนะคะระบบน้ำยังไม่เปิดนะคะเพราะอากาศยังใช้ได้อยู่ค่ะยังเย็นๆอยู่ค่ะถ้าเกิดว่ามายืนใกล้ๆก็เย็นไก่ก็โอเคค่ะไม่ร้อนมากเกินไปไม่หนาวเกินไปนะคะอุณหภูมิพอดีนี่แหละค่ะการเลี้ยงไก่ก็จะต้องดูในเรื่องของอุณหภูมิเป็นหลักนะคะแล้วก็สภาพอากาศเป็นหลักสภาพอากาศแบบไหนควรจะทำแบบไหนอะไรยังไงนะคะวันนี้อุณหภูมิสภาพอากาศร้อนจัดเราก็เปิด eWeb นะคะแต่ว่ายังไม่เปิดระบบน้ำ eWeb นะคะเปิดเฉพาะฝา eWeb เฉยๆนะคะเลี้ยงไก่ของเราก็เนี่ยค่ะวันนี้ก็เข้าวันที่14แล้วนะคะไก่14วันก็จะโตเท่านี้ละค่ะสภาพอากาศเป็นสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็ระบบน้ำระบบอาหารแล้วก็ในเรื่องของการให้วัคซีนนะคะก็จะเป็นการเลี้ยงไก่ที่สมบูรณ์แบบนะคะการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของอากาศจะทำให้ไก่นะคะโตเร็วนะคะโตเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ไก่ไม่ได้เลี้ยงด้วยยานะคะเราให้เฉพาะวัคซีน2ครั้งนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ